เคยสงสัยไหมครับว่านกพิราบสื่อสารนั้นมันรู้ได้ยังไงว่าต้องบินไปทางไหนเอาจดหมายไปส่งให้ใครหรือว่าที่เราเห็นในหนังเนี่ยจะโม้ขึ้นมาการจะเป็นนกพิราบสื่อสารได้จะต้องจำทางกลับบ้านที่แม่นยำมากๆและบินได้ไกลโดยไม่พักถ้ามี2คุณสมบัตินี้จะเรียกว่าโฮมมิ่งพีเจียนก็คือนกพิราบที่บินกลับบ้านได้นั่นเองครับโฮมมิ่งพีเจียนคือบินกลับบ้านได้นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถจะเลี้ยงนกพิราบแล้วก็ให้มันส่งจดหมายไปหา A หา B หา C ได้ตามใจชอบนะครับความจริงแล้วเราเลี้ยงนกพิราบอยู่ในที่ใดที่หนึ่งมันจะจำสภาวะแวดล้อมและเรียกนั้นว่าบ้านต่อมาเมื่อเรานำนกพิราบพกติดตัวและเดินทางไกลไปด้วยครับหากเราปล่อยนกพิราบตัวนี้มันจะบินกลับไปที่ที่มันถูกเลี้ยงมาเพราะฉะนั้นการส่งจดหมายนั้นจึงเป็นการส่งจากที่ไกลๆกลับไปยังที่เลี้ยงนกพิราบนกพิราบบินกลับบ้านทางไกลถูกได้อย่างไรนั้นยังเป็นความลับแต่นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่านกพิราบใช้ดวงอาทิตย์การวัดมุมและตำแหน่งการเคลื่อนที่เป็นการบอกทิศทางและจะน้อยป่าก็มีแม่เหล็กทำให้สามารถรับรู้สนามแม่เหล็กของโลกได้ก็สามารถรู้ได้ว่าบ้านและตัวเองอยู่ที่ไหนและควรต้องบินไปทางใดเกิดเป็นระบบนำทางและเมื่อกลับมาใกล้จะถึงบ้านแล้วก็จะใช้การสังเกตภูมิประเทศด้วยสายตาเหมือนกับมนุษย์นั่นเองครับ